ให้ไปเรียนอ้าวนี่ก็มีไฮเปเรียนมารีวิวนั่นเองนะครับเห็นเรียกร้องกันมาเยอะก็เลยไปกดมาแล้วนะครับไฮเปเรียนมาแล้วนั่นเองนะฮะซูเปอร์ไฮเปเรียนนะครับหรือว่าเป็นตัวน้องชายของคิงเฮลิออสนะครับก็คือตัวหลักของภาคซูเปอร์คิงนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้เป็นสีแดงตัวนี้ก็เป็นสีฟ้าหน้าตาเหมือนกันเลยดูหน้าตาเหมือนกันเปียบก็แค่แบบสลับหน้ากันเฉยๆนะครับโอเคมาดูข้างในกันเลยดีกว่าซูเปอร์ไฮบริเดียนทำไมคนเขาเรียกร้องตัวนี้เยอะจังวะตัวนี้คือเก่งเหรอเก่งจริงดิไปดูข้างหลังกล่องอะตัดก่อนตัดก่อนสติ๊กเกอร์ไฮบริเดียนนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรมั่งใบปลิวก็เหมือนเนี่ยก็เป็นเหมือนไอเฮลิออสที่ตรงนี้เป็นวอลคิรีนะครับอันนี้ก็คู่มือก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนตอนนี้ก็เป็นเบย์ซูเปอร์คิงปกติเดี๋ยวเชื่อดีมันก็มีร่าง2มาอีกแน่นอนไอ้2ตัวเนี้ยเฮ้ยฉีกได้เลยว่ะนี่ไฮบริดอ๋อทรงมันไม่เหมือนกับเฮลิออสนี่นะดูดิทรงแบบทรงไม่เหมือนกับของเฮลิออสยางมันจุกเข้าไปข้างในแล้วก็ตรงนี้หมุนได้อันนี้ก็เป็นเหล็กอันใหม่ก็คือใส่เหมือนเดิมอ่ะก็คือใส่เหมือนเดิมไม่ค่อยล็อกไม่ค่อยแข็งมากไอพีเลียนสวยดีสวยดีเหมือนเขาเอาเหล็กไปใส่ตัวอื่นอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูผมต้องไปดูในYouTube ใหม่ว่าเขาเอาเหล็กตัวนี้ไปใส่ไอ้ตัวอะไรวะจำไม่ได้ โอเคเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์ก่อนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือซูเปอร์ไฮพิเรียนนั่นเองโอ้โหสีแดงทองถ้าเกิดว่าซื้อที่เป็นเซตสนามเนี่ยสีมันจะสลับกับไฮลิออสก็คือจากสีทองสีทองตรงนี้นะฮะจะเป็นสีเงินแทนแล้วก็จากสีเงินก็จะเป็นสีทองแทนนะครับจะสลับกันนะครับหน้ามันมีอะไรวะเอาอันนี้นี่ก็จะหันนี่อันนี้ขวาอันนี้ซ้ายนะครับนี่ Hyperion กับ Helios นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคอมโบดีกว่าว่าไอตัวเนี้ยตอนชูแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคไปดูกันเลยเอ๊ะผมว่าผมรู้แหละว่าทำไมถึงได้เรียกร้องให้ทำ Hyperion กันเยอะนะครับตีแรงจริงผมลองแล้วตีแรงจริงๆ Diver อันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะไม่ได้แย่ไม่ได้แบบแต่ถามว่ามันดีมากไหมผมว่าเอ็กซ์ตรีมน่าจะดีกว่าผมว่ายังไงผมว่าเอ็กซ์ตรีมน่าจะโอเคกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีมากก็คือกลางๆเป็นกลางๆนะฮะแล้วก็ผมลองคอมโบคือผมพกไดเวอร์มาลองด้วยนะครับก็เลยมีอันนี้อะไรวะของไอ้เนี่ยอะคิลิสเป็นแดชนะครับแล้วก็มีเดสทอยนะครับสีแดงแล้วก็มีอันนี้นั่นเองผมลองใช้อันนี้รู้สึกว่าอันนี้แม่งเจ๋งจริงว่ะผมว่าใช้อันนี้กับอันเนี้ยแม่งเจ๋งจริงว่ะเดี๋ยวลองคอมโบออริจินอลให้ดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นใช้ไดเวอร์นี้นะครับมาเดี๋ยวดูมันสะเก็ดไฟนะฮะชีทมันกดชุดเฮลิออสสะเก็ดไฟวะเมื่อกี้เห็นไม่ทันเฮลิออสไปเลยใช่มีคนบอกว่าไดเวอร์คล้ายๆกับวอลเคนิกของวอลคิรีใช่คล้ายจริงผมยอมรับว่ามันคล้ายจริงเว้ยแล้วก็มันอาจจะใช้ง่ายกว่าวอลเคนิกด้วยเพราะว่ามันมียางช่วยทำให้ติดมันช่วยทำให้ติดสนามด้วยนะครับอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเป็นวอลเคนิกเนี่ยน่าจะหลุดสนามไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ยังอยู่นะฮะมันแพ้เฮลิออสอยู่แล้วแหละเพราะว่าเฮลิออสใช้เดเวอร์นี้มันขี้โกงเกินนะฮะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงตอนนี้เดี๋ยวลองกับตัวนี้ก็ได้นะครับมาสี่แล้วก็ไปเลยไฮบริเดียนโอ้โหกระเด็นออกเองว่ะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้เดี๋ยวเอาให้ลองวอลคิรีด้วยก็ได้มาไหนๆถือมาแล้วไหนๆถือมาแล้วหุ้งไม่แก๊กเลยว่ะ
ฮ้ยที่จริงตัวนี้ก็โอเคนะถามว่าจริงๆโอเคไหมแร็กนาร็อกก็โอเคนะเว้ยก็เล่นได้นะเว้ยดีกว่าไอ้พวกร่างเก่าๆอ่ะบอกเลยกล้องสั่นกล้องสั่นเฉยหมุนจนกล้องสั่นมันวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเอาใหม่ก็ได้มาขออีกรอบเดี๋ยวจะเปลี่ยนไดเวอร์ละเพราะว่าไดเวอร์นี้ตีกับวอลคินิกมันน่าจะไม่เข้ากันเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนไดเวอร์นะฮะแป๊บหนึ่งไดเวอร์นี้แม่งเก่งจริงไว้บอกเลยเฮ้ยพี่เลียนโอ้คิลี่มีพูดอะไรกันไหมล่ะดิมันตีแรงมากอ่ะผมโคตรชอบเลยว่ะวอลคิลี่โคตรชอบเลยตีแรงตัวนี้ก็ตีแรงมากเหมือนกันคือพอๆกันเลยอ่ะวอลคิลี่กับไฮเปเรียนนี่ตีแรงพอๆกันเลยนะครับชอบผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าลองกินุสกับอะคิลิสเนี่ยมันจะตีแรงกันขนาดไหนนะแต่อะคิลิสเนี่ยมันชอบทำทรงเลเยอร์มาไม่เท่ากันอ่ะแล้วมันแบบมันทำให้สมดุลหายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตายง่ายโอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะแก้ดีไซน์อะคิลิสหรือยังนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูอันใหม่นะครับรุ้นเหมือนกันอยากเห็นดีไซน์เหมือนกันชอบไม่ได้ชอบอะคิลิสแต่ว่าชอบดีไซน์ภาคนี้ว่ะดีไซน์ภาคนี้โอเคเลยนะครับตีกันโคตรแรงเจนโคตรแรงโอ้โหผมเริ่มอยากไปเล่นแล้วอ่ะเมื่อไหร่เขาจะเปิดห้างเห็นเขาบอกจะเปิดห้างวันอาทิตย์นี้วันที่ 17นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีเคซีทอยเขาจะมีจัดเล่นจัดแข่งกันหรือยังอะไรอย่างงี้นะครับต้องรอดูก่อนผมก็อยากเล่นละผมอยากลองเอาภาคนี้ไปเล่นเหมือนกันนะครับเล่นออกเองบ่อยมากเลยอ่ะวอลคินิกอุ้ยอ่ะเล่นโดนไปดิเล่นโดนวะเฮ้ยหุ้ยแจ็คทีนึงอ่ะแสดงว่าพี่นี่ตีแรงมากอ่ะกระเด็นออกมาด้วยนะแหวะไปดิโคตรชอบเลยอ่ะชอบวอลคิลี่มากโคตรชอบผมสั่งไปอีกตัวละผมจะเอาอีกตัวมาเก็บผมสั่งไปอีกตัวละนะครับโอเคอันนี้มันคลิปของไฮเปเรียนเดี๋ยวให้ไฮเปเรียนออกกล้องโอเคครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้านี่ก็เป็นรีวิวซูเปอร์ไฮเปเรียนนะครับตัวล่าสุดตัวใหม่อ่ะตัวใหม่ของภาคซูเปอร์คิงนะครับไม่ใช่ตัวล่าสุดโทษนะครับโอเคไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็สวัสดีครับลืมผมว่าที่ชุดนี้เข้ามากเลยนะกับไฮเปเรียนอ่ะดูดิโคตรเข้าอ่ะสวยมากเลยสีทองแดงแล้วก็ออกส้มๆนิดนึงนะครับดูดิแล้วก็แบบตัวเบมันก็ออกสีเหลืองทองแดงมีออกเนี่ยมีออกส้มๆนิดนึงอ่ะเข้ามากเลยที่ชุดเนี้ยชอบเดี๋ยวรอที่ชุดของไฮเปเรียนมาเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนว่าโอเคไหมเดี๋ยวเรามารีวิวที่ชุดหมุนขวาแบบสปาร์กิ้งกันนะครับโอเค